เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้กลับมาอยู่กันใน GTA San Andreas กันอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าภาคที่4ที่ทำเนื้อเรื่องไปนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็คลิกลิงก์ด้านล่างไปดูกันด้วยนะฮะติดปัญหาเรื่องการลงวัดภาพแล้วก็ภาพไม่ตรงกับเสียงนะครับยังไงก็อาจจะออกมาเลทนิดนึงนะครับยังไงก็ชมคลิปนี้ขั้นเวลากันไปก่อนนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะจะพูดถึงตำนานเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคแซนแอนเดียสนะฮะถ้าจำกันได้นะฮะในคลิป SA ก็จะมี AI ตัวหนึ่งที่เดินลงน้ำฆ่าตัวตายนะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องตำนานคล้ายๆแบบนั้นนะฮะซึ่งในคลิปทาง YouTube นะครับก็จะมีตำนานเรื่องเล่า2เรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีก2เรื่องลงเป็นคลิปพิเศษทาง Twitch นะครับตามไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะเอาละฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาที่เรื่องลี้ลับเรื่องแรกที่พูดถึงกันนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่ารถไฟผีนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราปฏิบัติภารกิจที่ชื่อว่า Snail Tail นะฮะซึ่งมิชชั่นนี้ตำรวจ2นายนะครับจะให้เราไล่ล่านักข่าวคนหนึ่งที่ขึ้นรถไฟกำลังขึ้นรถไฟไปนะครับในการปฏิบัติภารกิจนี้เราต้องขับรถตามรถไฟที่นักข่าวคนนี้ขึ้นไปซึ่งระหว่างปฏิบัติภารกิจนั้นก็จะมีเรื่องลี้ลับเรื่องนึงเกิดขึ้นนะครับดูแล้วจะลี้ลับหรือไม่ลี้ลับยังไงนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเอาละฮะเมื่อรับภารกิจมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไปเอาปืนสไนเปอร์ที่อยู่ในท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่วางอยู่บนพื้นตรงนี้นะครับจะมีสไนเปอร์วางอยู่ก็ตามมิชชั่นเลยนะครับต้องมาหยิบก่อนท่อไหนวะโอเคครับท่อนี้โอเคครับเมื่อหยิบมาแล้วต่อไปคือเราต้องไปไล่ล่านักข่าวคนนั้นนะครับที่กำลังจะขึ้นรถไฟไปรถไฟข้างหน้านั่นเลยนะครับรีบไปนะฮะหารถไม่เจอก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มานะครับแนะนำว่าให้ใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราตามไปนี่มันต้องเข้าไปในอุโมงค์ด้วยนะครับซึ่งรถไฟผีสิงที่ว่านี้ไม่ใช่คันที่เราไม่ใช่ขบวนที่เรากำลังตามไปนะครับเป็นอีกขบวนนึงที่กำลังสวนทางมานะฮะอยู่ในเส้นทางเดียวกันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์น่าจะดีที่สุดเวลามันเบี่ยงมาเราจะได้มีมุมในการหักหลบนะฮะขับไปเรื่อยๆครับยังไม่เห็นตูดขบวนที่เราต้องตามเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ขบวนนั้นนี่ไงครับมาแล้วขบวนรถไฟที่ถูกขนานนามว่า Ghost Trainเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นขบวนรถไฟผีสิงจริงหรือไม่และเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟขบวนนี้ว่าแต่มันมีป้ายทะเบียนไหมถ้ามีจะได้เอาไปซื้อหวยเผื่อจะได้ถูกกับเขาบ้างสักงวดหนึ่งไม่มีโอ้ดตามไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์หักมุมจะเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟนะครับสถานีที่เราเริ่มต้นตามรถไฟขบวนที่สวนทางไปนะฮะมันจะหักมุมยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับใกล้จะถึงแล้วไม่รู้ว่ามีคนขับไหมนะฮะขบวนนี้อาจจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองหรือมีพลังงานบางอย่างผลักดันรถไฟขบวนนี้ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าใกล้จะถึงสถานีแล้วนะครับข้างหน้านั่นเองนะฮะมาดูกันนะครับว่ามันหักมุมยังไงนะฮะนั่นไงฮะหักมุมเรียบร้อยแล้วครับทะลุกำแพงไปแต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะฮะต้องตามไปอีกเราต้องขึ้นไปโอ้ยมันต้องยืนบนรถไฟให้ได้นะจะได้ตามไปดูไกลๆได้ไม่ทันเดี๋ยวตามใหม่อีกรอบนึงมอเตอร์ไซค์มันชอบลื่นบอกมันจะสูงไปไหนขาถึงไหมนะซีเจดูทรงแล้วเหมือนคันนี้จะทรงตัวลำบากกว่าคันแรกอีกไม่เป็นไรลองดูก่อนเอาลืมถึงแล้วโอ้และขบวนนี้มันก็สั้นด้วยนะไม่ทันยืนไม่ได้มันรู้ไปมาเลยดักหน้าตรงนี้เลยเอาดิชนก่อนด้วยไม่เป็นไรขบวนนี้ยาวมีที่ให้เรียบร้อยสวยงามมากซีเจปลดเจ็คแพ็คเว้ยเจ็ตแพ็คกระตุกนิดๆนะฮะไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้รู้สึกว่าคอมเริ่มงองแงแล้ว
ออกอาการกระตุกบ่อยเหลือเกินเห็นไหมครับมันเป็นรถไฟที่ลอยได้นะครับข้ามน้ำข้ามพื้นข้ามทะเลกลายเป็นเรื่องเล่าใน GTA San Andreas นะครับ CJ ว่าไงหลายๆคนก็พยายามหาข้อสันนิษฐานมาเพื่อเชื่อมต่อกับเหตุการณ์รถไฟผีขบวนนี้นะครับเตรียมเจ็ตแพ็คไว้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวมันต้องทะลุเขาไปเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าทะลุเขาทะลุเราลบร้อยครั้งชนะพันครั้งไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะฮะเจอไหมแล้วเราก็ตามหากันจนเจอจะตามเธอไปเรื่อยๆเลยนะครับตามรถไฟผีขบวนนี้ไปว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไปจอดที่ไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงต้นสายปลายเหตุมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงลอยได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันอีกทีนะครับข้างล่างนั้นมีคนขับไหมไอ้รถข้างล่างผีมันเยอะเหลือเกินภาคนี้ตามไปเรื่อยนั่งรถไฟชมวิวบรรยากาศแบบนี้ไม่มีที่ไหนนะครับสามารถนั่งรถไฟลอยฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องมีรางแต่มันจะมีรางนะครับรางสังหรณ์เมื่อวันลอยกระทงว้าเล่นอะไรนักหนาวะเนี่ยไปอย่างไกลอ่ะจะไปจบที่เอ้ามิชชั่นเฟลไม่เป็นไรครับถึงแม้จะเฟลมิชชั่นแต่ฉันนั้นก็ยังรักเธอจุ๊ๆพูดไปเรื่อยนะครับค่าเวลาตามรถไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่ามันไปจบที่ไหนถ้าขับรถตามนี่แย่เลยเลี้ยวกันมันตามไม่ทันด้วยโผล่มาข้างล่างนี่ไงนึกว่าหายไปแล้วทะลุทุกพื้นที่ทะลุเขาลอยบนน้ำนี่มันรถไฟผีชัดเฮ้ยมันจะออกทะเลแล้วไปถึงไหนครับรถไฟโผล่มาบนพื้นด้วยรถไม่สะดุดเหมือนนั่นน่ะนี่ไงรางรถไฟอ้าวนี่ไงกลับมาที่รางเดิมเป็นการใช้กระตุกจังเลยโทษทีนะครับเรื่องกระตุกนี้มันคอมมันเริ่มงองแงแล้วเป็นการที่เกียรติสปอนรถใหม่นะก็เลยใช้การกระจัดในการขับรถวนไปน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยนะครับเพื่อที่จะไปอ้อมไกลๆแล้วกลับมาในรางเดิมหรือไม่ก็ไม่ได้ทำรางที่มันเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมก็เลยต้องอาศัยทางลัดในการขับรถไฟลอยฟ้าลอยทะเลทะลุพื้นเพื่อกลับมาที่รางเดิมนะไม่ได้มีผีอะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ทำรางรถไฟในแมพหัวขี้เกียจนั่นเองเดินไปได้ไหมไม่ได้ตกโอ้กระตุกจังเลยนี่กระตุกจุดจะกระตุกตามแล้วเนี่ยแม่เจ้าเรื่องลี้ลับที่2นะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องลี้ลับที่พูดถึงกันมากที่สุดใน GTA ภาคนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแม่ของ CJ นั่นเองครับมีหลายคนหลายข้อมูลนะครับพูดกันว่าเห็นเป็นวิญญาณของแม่ CJ ตามที่ต่างๆตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีข้อพิสูจน์อะไรนะครับแต่ภาพหนึ่งที่เราได้เห็นแม่ CJ ก็คือเป็นภารกิจแรกที่เราได้เจอกับบิ๊กสโมกในบ้านเซฟเฮาส์หลังแรกที่เราจะได้มานะฮะในบ้านหลังนี้เราจะเจอกับรูปภาพของแม่ CJ ที่ CJ หยิบขึ้นมานั่งดูนะครับแล้วก็พูดถึงคุณแม่เขานะครับโดยในภาพนี้นะฮะภาพของคุณแม่ CJ เนี่ยไปคล้ายกับAI 1ตัวในเกมนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยหลายคนก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไปกันต่างๆนานานะฮะว่าเป็นวิญญาณบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทาง Rockstar ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นข้อผิดพลาดในการทำตัวละครที่หน้าตามันเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเจอพอดีเลยพามาดู AI ที่เขาบอกว่าหน้าเหมือนแม่ของ CJ นะครับคุยกับลูกด้วยนะฮะทำมือโบกมือทักทายกันด้วยทักลูกกับแม่ดูให้เหมือนแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปคุณแม่ที่มีอยู่ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆอยู่นะชุดที่ใส่ก็ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมมีเสื้อทับข้างนอกแล้วก็เสื้อข้างในสีขาวนะครับไปแล้วครับไม่กวนคุณแม่แล้ว
คุณแม่ยกมือไม่วางเลยเอาละครับช่วงนี้เราจะพามาดูสถานที่ที่เขาบอกว่าจะพบวิญญาณของคุณแม่ซีเจนะครับนั่นคือในเซฟเฮาส์หลังนี้นี่เองเขาบอกว่าต้องเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มขึ้นไปนะครับให้เรายืนใกล้ๆกับโซฟาตรงนี้นะจะเห็นวิญญาณของคุณแม่ซีเจนะครับต้องมองผ่านกล้องเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณแม่ซีเจจะมาหาลูกเขาไหมนะครับเข้ามาในบ้านแล้วเงียบมากเลยนะตอนนี้ซีเจนี่ขนลุกจนหัวฟูไปหมดแล้วนะฮะถึงแม้จะเป็นคุณแม่ก็เหอะซีเจก็ยังกลัวอยู่ดีนะเห็นเหมือนอะไรแว๊บๆนะฮะใช่ไหมใช่ไหมแม่ซีเจนะครับโผล่มามีจริงๆด้วยนะครับวิญญาณของคุณแม่ซีเจนะฮะโผล่มาในบ้านหลังนี้เอาละฮะเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานะครับว่าจะเห็นวิญญาณของคุณแม่ซีเจนะฮะเราก็พิสูจน์แล้วว่าต้องลงม็อดนะครับเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นม็อดคุณแม่ซีเจนะฮะมีคนทำขึ้นมาเพื่อเป็นการ สนับสนุนข้อพิสูจน์เรื่องวิญญาณแม่ซีเจในภาคนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีหรอกครับจินตนาการกันไปเองนะฮะซีเจดีใจนะฮะได้เจอแม่เป็นม็อดของคุณแม่ซีเจนั่นเองนะฮะเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าตำนานเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นใน GTA San Andreas นะครับถ้าใครยังดูไม่จุใจนะครับยังมีอีก2เรื่องเล่าที่ลงเป็นคลิปพิเศษทาง Twitch นะครับบอกไปให้นิดนึงว่าเกี่ยวกับ Big Smoke นะครับเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม